เป็นไงกันบ้างลองมาดูเฉลยสักวิธีหนึ่งครับก็คือประกาศฟังก์ชันไฟล์อของเราใช่ไหมคับทัดแรกเดี๋ยวก็ส่ง Text ท,ท,ที่เรามีอยู่กับ Word ที่เราต้องการหาเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเริ่มเราก็กําหนด Start Position ให้เป็นศูนย์ก่อนคือจะเริ่มที่ศูนย์ครับแล้วก็เริ่มเข้าลูปเลยก็คือตราบเท่าที่ตำแหน่งที่ Start Post เนี่ยยังไม่เท่ากับลบหก็คือยังหาได้เรื่อย ตราบเท่าที่ยังไม่เท่ากับลบหนึ่งให้ทาอะไรคือให้ไฟนักเวิร์ดต่อไปเรื่อยๆคือให้ไฟนักเวิร์ดใส่เท็กใส่เวิเท่ยการแล้วก็ใส่ start p า s t เข้สไปแล้วก็ร e เท r n นได้สตาร t ท o พสใหม่ออกมาแล้วก็วนลูปซ้ําไปเรื่อยๆเมื่อ,อไร่ก็ตามที่มันสิ้นสุดคือมันหา w ว r ร์ดไม่เจอแล้วหรือจุดสิ้นสุดมันไม่ใช่ Space แล้วเนี่ย s t า r t p o พ t จะได้เป็นลบหนึ่งแล้วทำให้เงื่อนไขไม่เป็นจริงแล้วก็หลุดออกจากลูปก็จะจบการทํางานครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วคือเราสามารถ จากโค้ดที่เราต้องมาเขียนไฟล์เน็กโพสเอ้ยไฟล์เน็กเวดเยอะๆเนี่ยเราสามารถลดรูปให้มันเหลือแค่แค่บรรทัดเดียวได้นี่ก็คือการเป็นประโยชน์ของการ f ฟ l o o ูครับแล้วเดี๋ยวในตอนถัดไปเราจะมาดูพวกวิธีการวนลูปแบบอื่นแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการเขียนโปรแกรมกันต่อครับ